เสรีลั่นนาทีนี้รัฐบาลปรองดองนายกรัฐมนตรีคนนอกเกิดได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่มีก้าวไกลสว.เสรีชี้ช่องใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาชงชื่อซ้ำโหวตนายกรัฐมนตรีได้ระบุข้อบังคับข้อที่41ไม่ทำให้เดดล็อกเสนอชื่อพิธาได้แต่ติดเรื่องคุณสมบัติลั่นนาทีนี้ทั้งรัฐบาลปรองดองนายกรัฐมนตรีคนนอกเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่มีก้าวไกลเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมว่าแม้พรรคก้าวไกลจะประกาศอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจเมื่อถามถึงที่ประชุมรัฐสภาวางมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ห้ามเสนอชื่อซ้ำเป็นรอบ2ในสมัยประชุมเดียวกันทำให้พรรคเพื่อไทยกังวลเสนอชื่อแล้วจะไม่ผ่านความเห็นชอบนายเสรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เดดล็อกวันประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นเวลาน้อยตนพยายามอธิบายแล้วว่าสิ่งสำคัญต้องยึดรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2บัญญัติชัดเจนเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งเสนอชื่อซ้ำไม่ได้เพราะระบุว่าไม่อาจแต่งตั้งชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองได้ตามมาตรา88เมื่อไม่มีใครเสนอคนในบัญชีต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเขาจึงบัญญัติไว้ในวรรค2ให้ยกเว้นเสนอชื่อคนในบัญชีเมื่อยกเว้นได้รัฐธรรมนูญเขียนต่อไว้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนในบัญชีก็ได้แปลว่าจะเอาคนนอกหรือคนในบัญชีเดิมก็ได้แต่ต้องดำเนินการให้หมดบัญชีก่อนแล้วค่อยใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภาหรือ500เสียงเพื่อยกเว้นหลักการตามวรรคหนึ่งชื่อในบัญชีเดิมเสนอซ้ำได้แต่ต้องหลังจากที่ประชุมเห็นพ้องกันแล้วด้วยเสียง2ใน3ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องข้อบังคับนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบบัญญัติเพื่อให้กระบวนการเสนอญัตติทำได้โดยสะดวกราบรื่นที่บอกว่าข้อบังคับข้อ41เขียนไว้ว่าเว้นแต่ประธานจะเห็นว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หมายถึงการอยากจะคิดหรือจะทำอะไรก็ได้แต่หมายถึงเสียงที่ประชุมรัฐสภา2ใน3บอกไม่ใช้บัญชีเดิมนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าที่ประชุมสามารถใช้ข้อบังคับยกเว้นการใช้ข้อบังคับข้อที่41ได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ได้เพราะข้อที่41เป็นหลักการทั่วไปของญัตติเมื่อจะเสนอญัตติใดในรัฐสภาเป็นเรื่องที่เสนอโดยรวมๆอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าถ้าได้เสียง2ใน3แล้วเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าได้แต่ถ้านายพิธาไปติดเรื่องคุณสมบัติรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อข้อถามว่าโอกาสเกิดรัฐบาลปรองดองจะเป็นไปได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่อาจไม่ใช่การรวมทุกพรรคจะมีเพียงพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้เข้าร่วมเพราะเป็นพรรคที่มีจุดยืนแตกต่างจากพรรคอื่นๆส่วนการเปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกก็มีโอกาสเกิดได้เช่นกันแต่อยู่ที่พรรคการเมืองตกลงร่วมกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่และต้องได้เสียงส.ส.เกิน251เสียงขึ้นไปน้อมมาตาไวสงสัยตายไปด้วยพิธาพาลูกเที่ยวทะเลสองโพสต์ก่อนลบไปเช็คอินทะเลเดียวกันไหมน้อมมาตาไวสงสัยพิธาพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลตายไปด้วยแถแชร์โพสต์ก่อนลบไปหลังเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าพ่อทิมพี่พิมมีชวนไปพัทยา
หลังจากทิมพิธาเผยภาพพาน้องพิพิมลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพัทยาโดยโพสต์ภาพจูงมือลูกสาวเดินอยู่ริมชายหาดพร้อมแคปชั่นว่า Forward Togetherก็ถูกแฟนๆจับตาว่าเปลี่ยนแคปชั่นอีโมจิบ้างก็แอบไปส่องโพสต์ต่ายชุติมาแล้วบอกว่าสาวต่ายเช็คอินที่ทะเลเช่นกันบ้างแต่ลบสตอรี่ดังกล่าวไปโดยแฟนคลับไปโพสต์ใน TikTok แชร์ภาพทะเลดังกล่าวกันรัวๆเชื่อมโยงเป็นทริปเดียวกันหรือเปล่าทั้งนี้ก่อนหน้านี้ต่ายเคยโพสต์คลิปโรงแรมดังที่พัทยาพร้อมทั้งตอบคอมเมนต์แฟนคลับว่าผมว่าแม่ต่ายต้องชวนพ่อทิมเดทแล้วว่าคุณพ่อกับน้องที่พิมมีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่รองานหายุ่งค่ะที่มาติ๊กตอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต่ายทิมใบหม่อนแฟนแจ็คโพสต์ลั่นปมคู่รักคบเพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายชายรักจริงหญิงขอลานางเอกสาวโพสต์ลั่นงานนี้ใบหม่อนแฟนแจ็คแฟนฉันโพสต์ลั่นหลังโดนโยงคู่รักคบเพื่อผลประโยชน์แต่ฝ่ายชายหลงรักจริงผู้หญิงขอลาจากกรณีเพจอรรถรสได้สรุปเรื่องราวหลังมีกระแสเมาถึงคู่รักสายเอาใจคบหาเพื่อผลประโยชน์สุดท้ายผู้ชายหลงรักจริงๆแต่ผู้หญิงขอลาโดยฝ่ายชายเป็นฝ่ายไปจีบฝ่ายหญิงก่อนเพราะเห็นแล้วตรงสโป๊กตอนแรกฝ่ายหญิงโดนเพื่อนเตือนเยอะว่าอย่าไปคบเพราะผู้ชายเจ้าชู้แต่ฝ่ายหญิงก็ลั่นว่าเอาอยู่แน่นอนหลังคบกันฝ่ายหญิงก็มัดใจฝ่ายชายได้จริงจนฝ่ายชายก็ไปได้ยินข่าวว่ามีคนมาตามจีบฝ่ายหญิงเลยสั่งว่าอย่านอกใจแต่ฝ่ายหญิงตอบกลับประมาณว่าคบกันชิวๆอย่าจริงจังเหมือนที่บอกตอนแรกเราเอาผลประโยชน์นำหน้าให้ฝ่ายหญิงมีงานในวงการอย่าคิดจริงจังไม่ชอบเลยนั้นปรากฏงานนี้ชาวเน็ตโยงไปหาคู่ของแจ็คแฟนฉันกับนางเอกช่อง8ใบหม่อนกิตติยาทำเอาสาวใบหม่อนต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วว่าใจเย็นอย่าโยงมั่วไอใบคลั่งรักคนนี้สุดตั้งแต่มีแฟนมาพร้อมทั้งโพสต์หัวเราะชุดใหญ่ด้วยไม่ต้องมาวิ่งเต้นสว.สมชายลั่นไม่คุยเพื่อไทยที่ต้องชัดเจนจะแต่งเจ้าสาวคนไหนสมชายรับมีคนเพื่อไทยติดต่อมาขอคุยแต่บอกไม่ต้องมาพบหากให้พบก็เหมือนสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นสว.ย้ำชัดพอทอต้องเอาให้ชัดจะแต่งกับเจ้าสาวคนไหนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยส่งตัวแทนมาพูดคุยกับสว.เพื่อขอให้สนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าได้รับการติดต่อจากคนของพรรคเพื่อไทยจริงแต่ตนตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาพบเนื่องจากเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคอื่นไปพูดคุยหากจะแยกขั้วหรือสลับข้างก็ต้องเอาให้ชัดถ้ายังไม่ชัดก็ต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้ตนเข้าใจว่าสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่หากให้มาพบก็จะเหมือนกับเขามาสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นกับเรามันไม่เหมาะสมซึ่งตอนที่พรรคก้าวไกลจะมาขอพบตนก็ตอบในแบบเดียวกันเมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอาพรรคก้าวไกลการมาคุยกับสว.ก็จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใช่หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าเราไม่ได้ติดที่จะมีหรือไม่มีพรรคก้าวไกลแต่ติดที่นโยบายมาตรา112และความมั่นคงแห่งรัฐการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่มีแนวคิดอันตรายรวมถึงการทำประชามติขอแยกตัวเป็นรัฐปัตตานีเราไม่ได้รังเกียจพรรคก้าวไกลแต่ขอให้เขาเลิกนโยบายบางเรื่องไปได้หรือไม่ถ้าเลือกได้เราก็ยินดีแต่จะให้เราไปโหวตคว่ำก้าวไกลแล้วไปเปลี่ยนสูตรแบบนี้ไม่เอามันไม่ใช่หน้าที่เราผมก็เห็นว่าไปชวนพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐมาคุยกันเยอะแยะไปหมด
คุณจะเอาอย่างไรคุณก็ต้องบอกเราเหมือนผมเป็นแขกไปร่วมงานแต่งงานคุณจะเอาเจ้าสาวคนไหนก็ต้องเอาให้เคลียร์นายสมชายกล่าวต่อข้อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการติดต่อพูดคุยกับสว.คนอื่นหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าตนไม่ทราบเนื่องจากติดประชุมวุฒิสภาแต่เช้าแต่มีคนจากพรรคเพื่อไทยประสานมาแต่ตนคงทำหน้าที่แทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกรณีพรรคก้าวไกลเคยติดต่อมาขอให้ตนเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสว.ซึ่งตอบไปว่าตนเป็นหัวหน้าใครไม่ได้ก็เหมือนกับที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกให้ตนไปเจรจากับคนบางคนตนก็ทำไม่ได้เช่นกันThank you.